วิธีซิฟไฟล์นะครับอย่างกรณีนี้เรามีไฟล์อยู่หลายไฟล์แล้วเราต้องการจะส่งไปในทางเว็บไซต์หรือว่าทางอื่นนะครับไฟล์บางไฟล์เนี่ยเวลาส่งไปทางเว็บไซต์จะมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถที่จะครอปนะฮะเลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการจะซิปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเมื่อเลือกแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะฮะ add to แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับโฟลเดอร์เราโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็จะตั้งชื่อนั้นนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับครับก็จะกลายเป็นไฟล์เดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อภายหลังก็ได้นะครับนะเปลี่ยนชื่อภายหลังก็ได้ในไฟล์นี้เวลาเราเปิดดูนะครับเมื่อผู้รับไฟล์นี้ทางอินเทอร์เน็ตหรือจากทางอื่นเมื่อเปิดดูก็จะมีไฟล์ทุกอย่างครบนะครับเอาไปแตกนะครับก็เป็นแค่ไฟล์เดียวนะฮะอันนี้กรณีนี้หมายความว่าเครื่องนั้นจะต้องลงโปรแกรมWinRAR หรือว่า WinZip นะครับส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะลงให้อยู่แล้วนะครับ